ตอนนี้นะคะแม่โบก็มาที่ร้านขายไม้นี่พอดีว่าจะหาไม้ทำชั้นหนังสือนะคะก็เลยลองมาดูแถวบ้านมีไม้เยอะมากเลยทีเดียวเยอะมากๆแล้วก็มีหน้ากว้างที่เยอะมากเลยทีเดียวมัดหนึ่งเนี่ยตกร้อยกว่าบาทเองนะซึ่งถูกมากๆเดี๋ยวจะลองซื้อไปทำให้ดูดีกว่าเนาะที่แม่โบซื้อเนี่ยจะอยู่แถวแยกกิ่งแก้วนะคะชื่อร้านอนุชิตร้านไม้พาเลตร้านนี้นะคะไม่ได้ขายแค่ไม้มัดพาเลตเพียงอย่างเดียวนะคะมีพลาสติกขายแล้วก็สามารถทำเฟอร์นิเจอร์ให้ได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะลูกค้าคนอื่นเขาก็ได้เหมาไม้กันไปแล้วแม่โบก็กลับมายังจุดเดิมนะคะที่จะซื้ออันนี้เป็นไม้หน้ากว้าง20เซนของแม่โบนะคะที่แม่โบจะไปทำชั้นหนังสือส่วนมัดนี้ก็มัดละ100ค่ะได้5ชิ้นแล้วก็ค่อนข้างหนาความหนาของไม้นี่เกือบ1นิ้วเลยนะคะเห็นไหมส่วนความยาวเนี่ยประมาณ 1.20 นะคะเป็นไม้ที่สวยมากเลยตัวนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรยังนึกไม่ออกแต่สวยเดี๋ยวไว้วันหลังมาดีกว่าค่อยตัดเพราะว่าร้านนี้ยังเหลือไม้ให้ช็อปอีกเยอะเลยค่ะราคาไม้ต่อมัดนะคะก็ถ้า80เซนเนี่ยก็อยู่ที่มัดละ80แล้วก็มีมัดละ100มัดละ130แล้วก็มัดละ150นะคะแล้วที่นี่ก็มีบริการรีดหน้าไม้ด้วยนะคะให้เรียบคือปกติไม้เนี่ยเขาจะมีเห็นไหมคะมันจะมีแบบว่าความไม่เรียบมันจะเป็นเสี้ยนเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขารีดไม้ให้ด้วยค่ารีดนะคะ10แผ่น40บาทตกแผ่นละ4บาทซึ่งถูกมากๆเลยเนี่ยมัดนึงเนี่ยรีดทั้งหมด40บาทแล้วก็สามารถที่จะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ที่คุณต้องการได้เลยอ่ะโหดีอ่ะตอนนี้ไอเดียเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะตอนนี้นะคะแม่โบก็เปลี่ยนไม้ที่จะซื้อแล้วเป็นไม้ชิ้นยาวนะคะยาวประมาณ3เมตรหน้ากว้างอยู่ที่16เซนนะคะก็จะให้เขาตัดแบ่งเป็น3ชิ้นเพื่อที่จะไปทำชั้นหนังสือซึ่งหน้าไม้อันนี้สวยมากเรียกว่าไม่ต้องขัดเลยอันนี้รออยู่นะคะใครที่ต้องการไม้อัดก็มีนะคะมีหลายขนาดด้วยแล้วก็มีหลายหน้ากว้างลองมาดูกันได้นะคะเผื่อจะได้ไอเดียทำเฟอร์นิเจอร์แผ่นละร้อยเดียวค่ะเนื้อค่อนข้างสวยเลยนะคะเรียกว่าเหมือนกับพร้อมใช้ได้เลยตอนนี้แม่โบก็ได้ไม้แล้วนะคะ3ชิ้น200บาทคือจริงๆเขามีหลายราคาไงแต่เราเลือกไม้แพงเพราะว่าเราขี้เกียจไปขัดแล้วไม้หน้ากว้างก็คือเขาไม่สามารถเข้าเครื่องรีดได้นะคะก็เลยต้องนำไปทำเองก็เลยเลือกวิธีเลือกไม้สวยไปเลยทีเดียวจบค่ะร้านนี้นะคะเปิด8โมงนะคะปิด6โมงเย็นค่ะใครที่อยากได้ไม้นะคะก็แวะมาได้ค่ะราคาไม่แพงนะคะมีช่างบริการให้ด้วยแล้วก็อยากได้เฟอร์นิเจอร์แบบไหนก็สามารถที่จะสั่งทำได้ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวแม่โบก็ต้องขอตัวกลับไปวางแผนในการทำชั้นหนังสือก่อนนะคะถ้ายังไงเจอกันคลิปหน้าค่ะไปละค่ะบ๊ายบาย